You're listening to A Day Podcast for all things creative. A Day Talk Podcast กับเอี่ยวศิวภาคเชียนวนาลีขอต้อนรับเข้าสู่ A Day Talk ครับผมเอี่ยวศิวภาคครับแขกรับเชิญวันนี้คือคุณปาร์ตณัฐวุฒิพูนปรียะนะครับผู้กำกับหนังที่เรารู้จักกันดีครับเขาดาวฉลาดเกมโกงและล่าสุดคือ One for the Road นะครับวันสุดท้ายก่อนใบเตยของค่าย GDH ครับบาสเป็นชายหนุ่มวัยเข้า40นะครับซึ่งเป็นคนทำงานหนักครับมีงานเป็นศูนย์กลางมีงานเป็นความหมายของชีวิตแต่ด้วยแนวคิดและวิธีการใช้ชีวิตแบบนี้นี่เองฮะก็ทำให้บาสเสียสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเหมือนกันนะครับเขาเล่าสิ่งนี้ลงไปในผลงานของเขาอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าลองสังเกตดีๆแต่กับหนังเรื่องล่าสุดของเขาคือ One for the Road เนี่ยดูจะพิเศษมากขึ้นกว่าปกตินะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนังที่เขาใส่คำขอบคุณและคำขอโทษจากคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาตลอดหลายๆปีที่ผ่านมานะครับนี่เป็นหนังที่พิเศษมากสำหรับบาสนะครับมันจึงเป็นโอกาสอันดีมากที่เราจะได้คุยกับบาสกันในวันนี้นะครับเราก็จะคุยกันถึงเรื่องแต่หลักๆคงเป็นเรื่องหนังของเขานะฮะแล้วก็คุยกันถึงเรื่องวิธีการทำงานแล้วก็สิ่งที่คนอาจจะรู้สึกสงสัยนะครับว่าการทำงานของบาสครั้งนี้ต่างแตกต่างจากครั้งก่อนๆยังไงโดยเฉพาะการได้ทำงานร่วมกับผู้กำกับที่น่าจะเป็นไอดอลของคนหลายคนนะครับนั่นคือหว่องกาไวในฐานะโปรดิวเซอร์หนังเรื่องนี้นะครับผมคุยกับบาสที่ร้านชื่อฟิกซ์นะครับร้านฟิกก็เป็นคาเฟ่ซึ่งมีบรรยากาศอบอวลไปด้วยความเป็นภาพยนตร์อยู่ในนั้นนะฮะและชั้นล่างก็เพิ่งเปิดปรับปรุงโซนใหม่ที่เรียกว่า OFTR Bar นะครับเป็นบาร์ที่ถูกใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง One for the Road และหลังจากถ่ายเสร็จนะครับบาร์ก็ขอวงคาไวนะครับมาทำบาร์กันเป็นหุ้นส่วนกันนะครับวันนี้เราก็เลยคุยกับบาร์กันที่ฟิกแล้วก็ OFTR Bar ครับขอเชิญรับฟังครับหลักๆคงอยากถามเรื่องสถานที่รอบๆเรานิดนึงโดยเฉพาะชั้นล่างOFTR Bar ครับผมคือก็ได้ยินมาว่ามันเป็นการสร้างฉากเพื่อถ่ายด้วยแล้วพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็ทำเป็นร้านเลยครับเล่าเรื่องบาร์นี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมก็จริงๆตามนั้นเลยอ่ะมันเกิดมาจากการที่บาร์มันเป็นโลเคชั่นหลักในหนังเรื่อง One for the Road เนาะแล้วก็เราได้ไปถ่ายไอ้บาร์เนี้ยออนโลเคชั่นจริงที่อยู่ที่แมนฮัตตันอยู่ที่นิวยอร์กไปถ่ายเวลาแล้วก็เนี่ยถ่ายไปประมาณ 3-4 ซีนนี่มันสำคัญเหลือซีนที่ยังถ่ายไม่เสร็จซึ่งมันต้องรอแบบตอนนั้นมันคือช่วงปลายปี2019มันเหลือซีนที่แบบต้องรอเทศกาลเอ้ยรอฤดูกาลช่วงแบบวินเทอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตามแผนเดิมคือเราถ่ายเสร็จปลายปี2019แล้วกลับมาแล้วต้นปี2020ประมาณมีนาช่วงมันหนาวจัดๆอย่างเงี้ยค่อยกลับไปถ่ายใหม่ปรากฏก็โดนแกงด้วยโควิดในช่วง2020ที่แบบตอนนั้นก็คือนิวยอร์กปิดเมืองแล้วกลับไปไม่ได้ก็เลยเอาชิบหายแล้วทำไงดีวะที่จะต้องแบบฟินิชหนังให้เสร็จอะไรเงี้ยก็ง่ายสุดก็คือการเซตพอจะเซตก็ตอนแรกก็คิดว่าก็เซตในสตูดิโอนู่นนี่นั่นแต่พอลองคำนวณค่าเซตค่าใช้จ่ายซึ่งผมก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดีเทลประมาณในการทำเซตแบบมันดีเทลในที่หมายถึงใช้เงินเยอะก็เลยแบบว่าก็เลยคุยกับพี่แมนอมรที่เป็นแบบโปรดิวเซอร์ทำเยอะขนาดนี้เนี่ยลองหาโลเราหาแบบโลเคชันที่เราสามารถเปิดใช้เสร็จแล้วเปิดอัพรันฟอร์บิสเนสไปเลยไหมอะไรเงี้ยพี่แม่ก็เห็นชอบด้วยก็เลยกลับไปทางเจ้าของเงินคือคุณบองคาไวไปถามเพราะว่าถ้าไอทำสิ่งนี้อยู่ออกด้วยไหมแล้วเขาแบบโอเค go ahead มันเป็นเรื่องปกติไหมครับไอการทำผมว่าไม่ปกติผมว่าไม่ปกติขนาดนะเพราะว่าอันนี้ผมไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าตัวผมไม่เคยคิดอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่านี่ถือว่าก็เป็นแบบอุบัติเหตุที่น่าสนใจเหมือนกันไม่ได้ตั้งใจไม่แพลนไว้ก่อนนะเพราะว่าจริงๆตอนเปิดผมช่วยบาร์มันกับการต้องมีเดย์จ็อบและการต้องแบบรันบาร์ไปด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันเหนื่อยเหมือนกันนะกับการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอเนี่ยโอกาสมันเข้ามาถึงเราดูความแบบเวทน้ำหนักทั้งหมดทั้งมวลแล้วที่สำคัญคือการแบบวันหนึ่งผมไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่วันหนึ่งที่เราแก่ไปกว่านี้แล้วเราพูดกับลูกหลานได้ว่าป้าเคยเปิดบาร์กับวงคาไวแล้วความรู้สึกเรารู้สึกว่ากูจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือหรอวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจทำจริงๆจวนเคยส่งไลน์มาหาผมฮะ
แล้วเขาบอกว่าแบบมันคือ official collaborate ระหว่างบาสกับปองมีมันดูยิ่งใหญ่มากเนี่ยครับก็ไม่ขนาดไม่รู้เหมือนกันมันก็อาจจะในเชิงสเกลของตัวโปรเจกต์อ่ะผมว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่ได้เปิดแบบร้านแบบ2ไร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นร้านเล็กด้วยแบบศักยภาพในการทำงานและการบริหารทีมผมด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็อยากทำให้มันรู้สึกอินทิเมทประมาณนึงแต่ในเชิงดีเทลการพูดคุยการแบบคิดดิเรคชั่นทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยก็ใช่เรียกได้ว่าเป็นการคอลลาโบเรชันจากหนังมาสู่สิ่งนี้ที่ผมถือว่าเป็นมรดกตกทอดกันมาครับมันง่ายเหมือนกับว่าเราก๊อปปี้เพสเลยไหมครับหรือว่ามันมีเรื่องที่ต้องคิดมากกว่ากันจริงๆมันมาตั้งแต่หนังเลยครับพี่เอ๋ว่าตอนที่ความยากมันไปอยู่ในขั้นตอนการทำหนังซะจนหมดอ่ะพอมาสู่บาร์ปุ๊บมันเลยเป็นความมันเป็นแค่ความยากแค่ในการแบบก่อสร้างและโปรดักชันมันแต่ว่าดิเรกชันในการคิดมันถูกเชฟมาประมาณนึงแล้วตัวบาร์ก็เลยไม่ยากครับแต่ตัวหนังการร่วมมือกันระหว่างผมกับพี่วงการใส่ตัวตนของกันและกันเข้าไปในงานเพื่อให้ได้ออกมาเป็นหนังเรื่องวันฝืนโลกอันนี้ยากกว่าครับแล้วบาร์นี้มีอะไรที่พิเศษหรือว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างในมุมบาร์นะผมว่าคือโดยคอนเซปต์ของมันนะฮะมันเป็นอเมริกันไดบาร์เนาะตามคาแรคเตอร์บาร์ที่อยู่ในหนังบาร์ที่เพจของเรื่องแบบต้องไปใช้เวลาอยู่ในนั้นเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ไดบาร์มันคือโลคอลบาร์มันคือจริงๆแบบสำหรับฝรั่งคือบาร์แบบชีบาร์พี่เราแรงๆไม่มีการคราฟติ้งอะไรใดๆบรรยากาศแบบกันเองไม่มาให้ตู้เพลงตู้เกมคนเสียงดังๆอะไรพวกนั้นแต่ว่าพอเราซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่พอเรามาทำแล้วเราต้องทรีตว่าสิ่งนี้มันคือการคอลลาโบเรชันกันระหว่างความเป็นผมกับความเป็นเขาเป็นทั้งเป็นพี่วงมันเลยต้องแบบหาเดเรคชั่นให้มันสุดท้ายมันสู่มันถูกสโคปอยู่ที่คำว่า upscale ไดบาร์ก็คือแบบเป็นไดบาร์ที่ดูโตขึ้นรูหราขึ้นมาหน่อยดูรูหราขึ้นมาหน่อยดูผู้ใหญ่ขึ้นมาจิตวิญญาณเดิมแต่แค่แต่งตัวใหม่ครับผมเห็นว่าพ่อกับภาพนิ่งที่อยู่ใน IG ลานะมันจะเป็นแสงแบบแสงบ้องๆอ่ะครับอันนี้คือบอกเขาบอกให้ทำหรือว่าเราอยากผมเสนอทางทีมผมเสนอไปเองทั้งหมดก็คือเหมือนจริงๆตอนพ่อบอกว่าจะทำเนี่ยฮะก็เขาพี่หว่องก็ทวีตเหมือนตอนทำหนังเลยหมายถึงว่าเราคุยในเชิงดิเรกชันว่ามันควรจะเป็นยังไงแต่ว่าวิธีการ execution แล้วแต่มึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเนี่ยฮะพอแบบคุยว่าจะทำบาร์ปุ๊บก็โยนดิเรกชันไปโยนแบบดิ้งโดนนู่นนี่นั่นไปซึ่งเขาก็ไม่ติดเขาบอก up to you ครับแต่ว่าเราก็คืออย่างที่บอกฮะมันเป็นการแบบหยิบตัวตนของผมกับเขาเข้ามาใส่และเขย่าให้แบบเพราะผมเชื่อว่าตอนที่เปิดไปถ้าวันหนึ่งที่เราพูดเต็มที่ว่านี่คือบาร์ของวองคาไวนะมันคิดว่าเชื่อว่าน่าจะมีแบบฐานแฟนคลับของวองที่ตั้งใจว่าจะมากระทำความบอกที่นี่เราในฐานะเจ้าของบ้านจะทำยังไงให้คนที่มาพร้อมความตั้งใจเราเนี่ยแฟนคลับของวองจริงๆเขาไม่รู้สึกผิดหวังแต่ในเวลาเดียวกันถ้ากวาดสายตาไปมันก็ยังมีตัวตนของผมอยู่ในนั้นด้วยครับบาร์เคยเล่าเรื่องไอ้คำว่ากระทำความบอกให้กับวองคาไวฟังไหมว่าเคยแล้วเขาว่าไงเขาก็ยิ้มเขาก็คือพี่หว่องมีความเป็นพี่หว่องอย่างนึงคือซึ่งผมตอนแรกก็งงๆเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ๋อนี่คือธรรมชาติของเขาเป็นคนที่ผมใช้คำว่าเกลียดได้ไหมนะไม่หรอกเขาเป็นคนที่รู้สึกไม่ค่อยเต็มใจกับการเทคคอมพลีเมนต์คนอื่นหมายถึงว่าถ้ามีคนไปชมเขาเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะแบบไม่เอาเขาจะแค่แบบยิ้มขำๆแล้วก็เปลี่ยน subjectอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าก็ดีเหมือนกันหมายถึงว่าการที่คนเราไม่แบบไม่ได้เอาตัวตนไปผูกติดกับความสำเร็จหรือสิ่งที่ตัวเองทำผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมเรียนรู้จากเขาครับอาจจะมีเรื่องนึงที่ต้องถามลึกนิดนึงฮะก็คือว่าหนังเรื่องนี้เวลาถูกพูดถึงมันจะชอบพูดว่ากำกับโดยบาร์สโปรดิวซ์โดยหว่องซึ่งบางทีมันพูดผิดเผินมันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ผมสงสัยว่าหว่องกาไวเวลาเป็นโปรดิวเซอร์เขาทำงานยังไงเขาเหมือน
พี่หวานพี่เก้งนะฮะในแง่การโปรดิวซ์หรือว่าวิธีการทำงานเขาเป็นยังไงในเชิงลึกอะค่อนข้างต่างจริงๆแล้วเหมือนอย่างพี่วันกับพี่เก้งสำหรับผมเหมือนเป็นแบบเหมือนครูประจำชั้นผู้ใจดีเหมือนแบบเข้าใจเด็กเข้าใจนักเรียนแล้วก็เอามาเราวันนี้เรามีโจทย์นี้กันนะเรามาแก้สมการโจทย์นี้กันดีกว่าโดยที่แบบเขาก็ได้อิสระแบบผู้กำกับอย่างผมในการแบบคิดตีความนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันโดยที่สุดท้ายแล้วก็มันผ่านการพูดคุยแล้วก็เห็นชอบด้วยกันของทุกฝ่ายแต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นในเชิงผมใช้คำว่าเป็นในเชิงโจทย์ในการทำหนังประเภทของหนังบิ๊กไอเดียของมันว่าเราจะทำยังไงให้แบบประเภทของหนังและบิ๊กไอเดียและสตอรี่นี้แม่งดีที่สุดแต่หว่องไม่ใช่เหมือนตอนแรกพอรู้ตัวว่าต้องทำงานกับพี่หว่องผมก็เอาไมด์เซตเนี่ยไปทำกับเขาในช่วงแรกของการแบบโคลาบอเรชั่นกันปรากฏว่าผ่านไป9เดือนแล้วแบบไมด์เซตนี้แม่งใช้เขาไม่ได้ว่ะหมายถึงเขาจะเป็นคนที่แบบว่าโอเคเข้าใจโครงสร้างนี้สตอรี่นี้ก็เข้าท่านะแต่อยู่เชื่อในมันหรือเปล่ามีอะไรที่เป็นแบบส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ในการเป็นมือของคนที่อยู่อย่างนี้บ้างเขาจะถามแบบจิตวิทยามากๆจนสุดท้ายแบบเขาก็บอกผมว่าไอ้เรื่องแรกที่เราเดเวลอปกันเนี่ยเขาก็บอกผมว่าแบบอยู่ไม่ได้เชื่อสิ่งนี้อย่าไปทำล้มพับกระดานหรือทุกอย่างแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเวลาโปรดิวเซอร์พูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีกับเราไหมหรือว่าตอนนั้นไม่ดีแน่นอนครับเดี๋ยวตอนนั้นแบบ what the fuck วะแมนคือแบบเราก็ไม่คุ้นไงเราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือแบบนี่คือกระทำความหวังมันคืออย่างนี้หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคือเราได้ยินเออว่าเลเจนด์เกี่ยวกับเขามาเยอะนี่ออกป่ะตั้งแต่ทีมงานไทยคืออย่างเมื่อก่อนนะเขาก็มาถ่ายที่ไทยเยอะที่ผมดูมา In the Mood for Love 2046อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้ยินเออเบอร์เลเจนด์ของการที่แบบวันนี้บีบอย่างตอนเช้ามาถึงปุ๊บเดินดูแล้วก็สั่งรื้อใหม่หมดแล้วก็ทำใหม่อะไรเงี้ยมันแบบค่อนข้างที่จะแบบสปอนเทเนียสมากๆทำงานกับเขาแต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งที่เรียนรู้คือนั่นแหละหมายถึงว่าเขาพยายามจะขุดผมในฐานะอย่างพี่เก้พี่วานเขาจะขุดผมในฐานะฟิล์มเมกเกอร์หว่องคือขุดผมในฐานะมนุษย์ว่าสิ่งที่มึงเรียนรู้มาทั้งหมดคืออะไรความเชื่อทัศนคติความคาดหวังในการเป็นมนุษย์ของคุณคืออะไรแล้วคุณจะหาทาง translate สิ่งนั้นมาสู่การทำหนังได้ยังไงมันเลยเป็นโปรเซสที่แบบใหม่มากสำหรับผมแล้วก็หลังจากพับไอ้โปรเจกต์แรกไปก็ใช้เวลาขำทางกันแบบนานเหมือนกันจนกว่าจะได้พร็อพนี้ออกมาครับประเด็นเราพุ่งกลับจะมี2แบบใหญ่ๆแบบแรกคือมีเรื่องของตัวเองอยากจะเล่ามากๆแล้วก็เล่าอย่างเงี้ยไปทุกเรื่องที่ทำจะมีบางเซลพูดถึงอย่างเงี้ยไก่แบบนึงคือโยนโจทย์มาเลยเดี๋ยวคราฟขึ้นมาให้ครับจริงๆแล้วตัวตนบาร์เป็นแบบไหนผมเป็นแบบหลังผมเป็นแบบโยนโจทย์มาเลยเพราะจริงๆอันจริงมันมีเค้าดาวที่มันถูกพัฒนามาจากหนังสั้นที่ผมเคยทำตัวในนิวยอร์กซึ่งไอ้หนังสั้นตัวนั้นก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีความเป็นตัวตนเป็นการแบบย่อยชีวิตความคิดประสบการณ์ตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นแล้วอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ทำมันเสร็จแล้วมันก็ถูกพัฒนามาแล้วมันก็ผ่านไปใช่ไหมแต่ว่าพอหลังจากเขาดาวพอผมว่าแม่งเป็นซับคอนเชียสประมาณนึงเหมือนกันฮะพี่เอ๋หมายถึงว่าพอเราทําเขาดาวแล้วมันไม่เวิร์คหมายถึงว่าในเชิงแบบผลตอบรับของมันซึ่งอันนี้โทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวเองหมายถึงว่าฝีมือในการทําหนังการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ของเราแบบน้ําหนักมือหนักเบาเรายังกะไม่ถูกแล้วพอมันไม่ซักเซสอย่างที่คิดมันเลยกลายเป็นแบบซีรีส์ของการแบบหลังจากนั้นมันคือการพยายามที่จะ struggle to survive ของคนทำหนังวัย30คนทั้งที่แม่งแบบกูจะทำยังไงให้กูอยู่รอดในแบบวงการนี้วะได้ทำในสิ่งที่กูรักต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันเลยนำมาสู่การที่แบบก้าวเท้าเข้าสู่วงการโฆษณามิวสิกวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่รับโจทย์มารับสินค้ามารับบีฟมารับเพลงมาแล้วก็ทำตามโจทย์ตามบีฟตามสินค้าจนวันหนึ่งแบบแล้วเราก็ทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเลยฮะจนวันหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็กลายเป็นมือปืนรับจ้างที่ครับที่
หา execution หาวิธีการคราฟกับงานแต่มันก็พยายามที่จะใส่แบบความเชื่ออะไรบางอย่างของเราเข้าไปนะความเชื่ออย่างน้อยความเชื่อในอย่างน้อยที่สุดในเชิงแบบความคิดทัศนคติวิธีการเล่าบางอย่างซึ่งไม่ใช่ว่าทุกงานจะทำสิ่งนี้ได้บางงานมันก็ต้องแบบตามใบสั่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายกลายเป็นแบบตัวตนผมเองมันก็ลืมตัวเองไปลืมตัวเองไปในระดับนึงกลายเป็นช่างฝีมืออะไรแม้กระทั่งตัวแม้กระทั่งตอนฉลาดเกมโกงเองก็ตามมันก็เกิดจากการที่ได้รับโจทย์จากทางเกมพี่วันแต่เป็นโจทย์ที่เรารู้สึกสนุกด้วยแล้วเราก็หาทางอาศัยมุมมองความคิดอะไรบางอย่างที่พัฒนากับทีมเขียนบทไปที่เรารู้สึกเชื่อเนี่ยมันอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับมันเป็นการทำงานจากแพ็กเกจจิ้งภายนอกมากกว่าสิ่งที่อยู่ข้างในกล่องอะไรเงี้ยที่จริงเราพุ่งกับไทยยุคหลังก็เป็นอย่างนี้กันเยอะเนาะไปถึงว่าทำงานโฆษณาในระหว่างทางเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็มีฟีเจอร์ฟิล์มมาเพื่อแบบอาจจะเป็นแพชชั่นด้วยแล้วอาจจะเป็นเรื่องหลักใหม่ของอาชีพด้วยเขาเคยเจอปัญหาแบบบ้านไหมแบบปัญหาแบบที่แบบไม่รู้ว่าตัวจริงๆเราตัวเองเป็นยังไงตัวตนของตัวเองคืออะไรผมคงพูดแทนพุ่มกับทุกคนในวงการไม่ได้นะแต่ว่าอย่างเท่าที่ผมสัมผัสอย่างเงี้ยเพื่อนผมบางคนที่แบบเราเริ่มต้นสายอาชีพในเวลาใกล้ๆกันอะไรเงี้ยวันหนึ่งเขาไปทำหนังโฆษณาแล้วเขาก็เคยมานั่งเนี่ยช่วงแบบกินเหล้ากันนั่งบ่นผมว่าบ้าคุยช้างมากเลยว่ามึงได้ทำในสิ่งที่แบบได้ทำตามความฝันแพชชั่นมึงดูกูดีกูต้องมานั่งทำหนังโฆษณาขายของอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างแหละแต่สุดท้ายผมว่ามันก็เกี่ยวกับจังหวะชีวิตและสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงเวลานั้นเหมือนกันนะพอไอ้เพื่อนคนเดียวกันเนี่ยที่เคยพูดสิ่งนี้กับผมถัดมา2ปีถัดมาแม่งมีลูกแม่งไม่เคยพูดเลยแม่งบอกกูแฮปปี้สัสบอกกูก็ไปทำงานแล้วอย่างแม่งก็รันแบบแล้วกูคลาบกับมันแล้วกูก็ตั้งใจกับมันแต่ในเวลาเดียวกันกูมีเวลาที่จะแบบเลิกงานปุ๊บกลับบ้านมากูอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือมาสเตอร์พีซของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือผมมันก็สวยงามในแบบของมันแล้วพอกลับมาช่วงที่มันเคว้งหลังจากที่พล็อตแรกมันถูกทำลายไปเราก็พัฒนาเป็นพล็อตที่เป็นตัวเรามากขึ้นไอ้แกปตรงนี้ครับชีวิตบาร์เป็นยังไงบ้างตอนนั้นโอ้ค่อนข้างหนักอ่ะมันคือชีวิตช่วงมันคือการเหมือนเราได้รับโจทย์ที่มันยากมากๆจากอาจารย์ที่เรานับถือมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเราอินเวสทุกอย่างกับมันไปหมดเลยชีวิตมันคือการแบบบินไปหาเขาคุยประชุมกลับบ้านมานั่งคิดเขียนทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันเป็นช่วงที่มันหนักสะจนความหนักนี้มันแผ่กระจายไปคนรอบข้างด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันทำลายความสัมพันธ์หลายๆอย่างในชีวิตผมในช่วงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสิ่งนี้เลยเอาง่ายมันแปลกประหลาดเหมือนกันเนาะที่เราต้องใช้เวลาหนักมากในการค้นหาว่าตัวเองชอบอะไรหรือค้นหาว่าเรื่องของตัวเองคืออะไรเพราะผมไม่เคยเชื่อเลยว่าชีวิตผมไม่มีที่อะไรที่มันน่าสนใจขนาดนั้นผมรู้สึกว่าชีวิตผมแม่งก็เทียบกับคนอื่นแม่งก็ถือว่าเราก็โชคดีมากแล้วที่เรามีโอกาสได้แบบลองใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากทำต่อให้มันจะเหนื่อยหน่อยนะหมายถึงว่าการไปจะใช้คำว่าเรียนต่อก็ไม่ใช่ไม่ได้เรียน การไปอยู่เมืองนอกการวิ่งตามหาความฝันการแบบได้ทำในสิ่งที่เรารักและมีแพชชั่นกับมันอะไรเงี้ยว่าเราถือว่าโชคดีมากแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มีคอนฟลิกต์อะไรที่เราควรต้องเอาไปเล่าเหมือนชีวิตเราสบายเกินไปมันไม่มีแบบออกมาอะไรในการรู้สึกว่าแบบก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมว่าสิ่งเหล่านี้มาความเชื่อเหล่านี้มันเลยกลายเป็นแบบผมไม่เคยคิดว่ากูจะต้องหยิบเอาแบบซีกหนึ่งของชีวิตกูไปเล่าเป็นหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าสิ่งที่มันปลดล็อกผมกับโปรเจกต์นี้จริงๆ One for Alone จริงมันไม่ใช่มันคือคำถามของพี่บ่องที่เขาไม่ได้ question ว่าอยู่รู้สึกติดค้างอะไรกับอันนี้ไม่ได้ question ว่ามันมีอะไรในอดีตที่อยู่อยากจะแก้หรือฟิกมันเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่มีอะไรต้องแก้และฟิกมันแต่พี่หวงเขาโยนคำถามมาว่าผมว่าคีย์เวิร์ดมันคือ what if
คือจริงๆพล็อตเนี้ยมันถูกแคร็กด้วยเซสชั่น1ปีในการค้นหาพล็อตนี่แหละแล้วก็นั่งวันนึงก็นั่งกินไวน์กับเขาที่ออฟฟิศแล้วเขาก็ถามว่า what if ถ้าคุณเหลือเวลาในชีวิตแค่เนี้ยคุณอยากทำอะไรแล้วผมก็เทสสิ่งนั้นไปกลับไปนอนคิดแล้วก็ได้พอดีมาคือผมไม่รู้ว่ามันก็คงจะเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาด้วยแหละหมายถึงว่าเขาโยนโจทย์ของอนาคตมาเพื่อให้เราquestionถึงอดีตที่เราผ่านมาและสุดท้ายแล้วมันคือการมองย้อนกลับไปแล้วดูว่ามีอะไรที่เรายังค้างคาใจโดยที่เราไม่รู้ตัวบ้างที่จริงวิธีการตั้งแบบนี้ครับดูไม่ได้แฟนตาซีอะไรมากเลยนะมันดูเรียบง่ายมากใช่สงสัยไหมครับว่าทำไมคำว่า what if มันถึงทำงานกับเราได้เพราะว่าผมว่ามันน่าจะเพราะผมกับเขาผ่านเซสชั่นการพูดคุยกันมาเยอะในช่วงนั้นหมายถึงว่าการพยายามค้นหาตัวตนของผมในฐานะคนหรืออะไรซึ่งผมไม่เคยตอบได้ทุกวันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะว่าแบบเกิดมาทำไมวะ มีอะไรในชีวิตที่มันน่าสนใจแล้วมันจะเป็นวิทยาฐานให้ชาวบ้านได้หรอวะมันคือสิ่งเหล่านี้ฮะเพราะนั้นการทำหนังผมเรื่องนี้โดยที่มีจุดตั้งต้นจากคำถามนั้นก็คือผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันจะแบบเป็นวิทยาฐานให้คนดูได้มากน้อยขนาดไหนแต่อย่างน้อยก็คนรอบตัวในชีวิตผมที่อาจจะแบบเดินแยกทางกันไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าวันหนึ่งถ้าเขามีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้ก็นี่อาจจะเป็นแบบสารแสดงคำว่าขอบคุณขอโทษและโชคดีของผมเลยพอพูดอย่างนี้ปุ๊บก็เลยนึกถึงงานเก่าๆของบ้านขึ้นมามันจะมีลักษณะหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนี่ก็คือบ้านมักจะพูดถึงคนที่ทำผิดนะคนที่ทำผิดแล้วก็ไม่รู้แหละตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะแบบถูรู้ถูกกลางอ่ะเพื่อแก้ไขมาหรือว่าเพื่อชดใช้มาอะไรอย่างเงี้ยครับกับเรื่องนี้นี่เหมือนกันเนี่ยโอ้ครับ เต็มเลยครับเรื่องนี้แล้วแปลกใจไหมครับว่าทำไมลักษณะนี้มันถึงปรากฏในหนังเรานั่นแหละสิพี่ไม่รู้ผมว่าผมเป็นคนที่ในแง่ความสัมพันธ์ของการเป็นมนุษย์นะผมนี่สอบตกสัตว์เลยนะเป็นคนเอาแต่ใจเป็นคนผมแบบอย่างวันเฟลโลมันว่าด้วยแบบหนังมันคือหนังเพื่อนสนิทสองคนที่ออกทำมิชชั่นอะไรบางอย่างกันใช่ไหมผมแม่งพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนสนิทเลยแม่คือพุ่มกับที่แบบไอ้ยังไม่มีเพื่อนแต่เสือกมาทำหนังเพื่อนงงๆตัวเองแบบนั้นซึ่งก็ถ้าถามตัวเองก็ถามเองหลายรอบแต่ยิ่งในช่วงหลังๆพอเราแก่ตัวลงนะแล้วเราค้นพบว่าที่ทำไมการเดินทางในชีวิตของเราเส้นทางที่เราเลือกวิธีการที่เราใช้มันค่อยๆทำให้คนรอบตัวแม่งเดินออกไปจากชีวิตเราทีละคนสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็สุดท้ายก็โทษใครไม่ได้พี่โยมันคือเรื่องแบบมันก็เป็นความอะไรบางอย่างตัวตนของผมในฐานะของการเป็นมนุษย์นั้นความเข้มข้นความเลวระยำบางอย่างในการแบบชีวิตความสัมพันธ์รอบข้างอะไรเงี้ยทำให้มันแบบสุดท้ายแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดของผมในขณะยังคงทำงานอยู่ตอนนี้ในอายุเท่านี้ครับยังมีเพื่อนม.ปลายชวนพากินข้าวอยู่ปะไม่มีเลยมีเพื่อนสมัยเรียนสมัยเด็กๆอะไรที่จริงๆก็มีชวนแต่ว่าก็แบบคือตัวผมเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยหมายถึงว่าผมเป็นคนชอบใช้ชีวิตคนเดียวมาตั้งนานแล้วนะหมายถึงก็เอนจอยได้นะจะเป็นทางเพื่อนได้ตามวาระที่มันถูกต้องไม่ได้อะเกนมันแต่รู้สึกว่าหรือเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมการพักผ่อนของผมมันคือการอยู่คนเดียวมากกว่าการพักผ่อนของผมมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปนั่งเมากับเพื่อนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นะแต่หลังพอเริ่มเปิดบาร์ก็เริ่มเปลี่ยนเลย เลยก็รู้สึกว่าแบบพอมีเวลาว่างอันน้อยนิดที่เหลือจากการทำงานเราอยากอยู่เฉยๆเราอยากอยู่นิ่งๆเราอยากดูหนังจะตอบว่าเออนั่งงานหนังสือกินกาแฟแต่ไม่ใช่อยากดูหนังอยากไปกินบุฟเฟ่ต์คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยากแล้วก็คิดนู่นคิดนี่ย่อยนู่นย่อยนี่ตามภาษาเราไปเลยมากกว่ามันเลยแบบหลายๆครั้งก็จะมี
เพื่อนผมที่เลิกคบผมไปเพราะว่าไอ้สัตว์มึงแม่งดังแล้วหญิงแล้ววะซึ่งแบบไอ้สัตว์ไม่ใช่กูเป็นอย่างนี้ของกูมาตั้งนานแล้วมึงแค่ไม่สังเกตกูเองแค่นั้นครับมันเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้ทำมาเพื่อขอโทษปะด้วยแสดงว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกผิดที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นเสียหายไปเออจริงๆสิ่งที่พี่เอ๋พูดมาเมื่อกี้มันดีมากเลยหมายถึงว่าผมไม่เคยสังเกตในมุมนั้นเหมือนกันนะหมายถึงว่าหนังผมเรื่องของแบบตัวละครที่แม่งแบบตะเกียกตะกายสตรัคเกิลในการแบบไถ่โทษอะไรเงี้ยมาจะเป็นอย่างนั้นมั้งฮะคิดว่ามีทิชชู่ไหม เอออาจจะเป็นแบบลึกๆผมคงมีแบบการ์ดคำขอโทษที่เขียนไว้แต่ยังไม่เคยถูกแจกออกไปอยู่ในหัวใจมันเลยแบบก็ใช้หนังเรื่องนี้ในการทำมันซึ่งก็ส่งขบาร์ดีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วบาร์ดก็เป็นคนทำงานหนักมากเยอะมากแล้ววันหนึ่งเวลาเราจะขอโทษใครเราก็ทำงานขึ้นมาเพื่อทำสิ่งนี้ครับคืออย่างการทำหนังอย่างที่เมื่อกี้บอกไปอ่ะพี่เอ๋เมื่อกี้มันก็จะมีฝั่งหนึ่งมีคนในชีวิตผมกลุ่มหนึ่งที่แบบซึ่งส่วนมากคนเหล่านี้คือผมดันเป็นพวกแบบซับซ้อนในตัวเองเหมือนกันนะหมายถึงว่าเรารู้ว่าเราแม่งแบบพอว่ากันด้วยเรื่องงานกูไม่แคร์ใครว่ามึงจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนงานคืองานพวกคุณทุกคนต้องรับผิดชอบงานผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันเวลาเรามีงานหรือมีโปรเจกต์เราก็เสือกอยากจะชวนแค่เพื่อนกับคนที่เรารู้สึกสนิทใจมาทำมันกลายเป็นว่าพอเนี่ยนะฮะสิบกว่าปีกว่าที่ทำงานมาเนี่ยสุดท้ายมันจะมีเพื่อนกลุ่มที่แบบกูไม่เอาแล้วกูไม่ทำงานกับมึงไม่พอกูไม่คบมึงด้วยในฐานะเพื่อนเราก็จะเฟดจากชีวิตไปเสียคนแบบนี้ไปเยอะไหมเยอะมากแต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจความเป็นตัวผมในระดับหนึ่งซึ่งก็ต้องขอบคุณเขานะและสุดท้ายคือคำขอโทษทั้งหมดของผมมันเหมือนที่พี่เอ๋พูดเมื่อกี้มันไปน่าจะไปอยู่ที่การโมเมนต์ที่ผมเชื่อว่าถ้าผมในฐานะแบบหัวเรือตั้งใจทำให้ชิ้นงานแม่งดีที่สุดอะแล้ววันหนึ่งทีมงานที่เป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องเขาดูหนังแล้วเขาภูมิใจกับมันนั่นคือคำขอโทษผมแล้วหวังว่าเขาจะภูมิใจกับมันนะถ้ายังอยากมากกว่านั้นก็มาเดี๋ยวกูเลี้ยงเหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คือหลังจากที่แบบฝุ่นมันซาปราหักพังทั้งหมดมันแบบโอเคหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหลือก็จะมีคนเหล่านี้แหละที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเคยคิดว่าจะเปลี่ยนอาชีพหรือว่าเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ทำร้ายคนอื่นน้อยลงกว่านี้ไหมเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นอาชีพเราด้วยเนาะที่แบบเราต้องทำร้ายคนอื่นตลอดเวลาครับนู่นนี่นั่นทำงานก็สั่งคัดไอเอียแบบคัดแล้วก็หลายคัดเหลือเกินครับเอาจริงผมซัฟเฟอร์ผมโคตรซัฟเฟอร์เลยนะผมเคยมีจุดที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่อยากทำร้ายทีมงานแล้ววะเคยนะอยากเป็นแบบก็อยากเป็นผู้กำกับเก่งๆที่เขาสามารถบาลานซ์ทุกสิ่งอย่างได้นะแล้วเคยพยายามที่เป็นแบบนั้นปรากฏว่าผลลัพธ์แม่งคือในวันที่เราอยู่ในห้องตัดคนเดียวกับคนตัดแล้วคนตัดแม่งหันมามองหน้าผมด้วยสายตาที่ไม่ต้องพูดแต่รู้ว่ามึงถ่ายเหี้ยอะไรมาวะแล้วเราก็ question ตัวเองว่าทำไมกูยอมวะอันนี้ผ่านแล้วเหรอวันนั้นกูให้ผ่านเพราะอะไรวะอ๋อเพราะกูเกรงใจแสดงอ๋อเพราะกูเกรงใจทีมงานซึ่งไอ้ความรู้สึกเหล่านั้นแม่งแบบมันเอฟเฟกต์มากกับการดูฟุตเทจของหนังที่เรารู้ว่าหนังเรื่องนี้สตอรี่นี้แม่งจะถูกเล่าได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตเราแล้วเราปล่อยให้มันผิดไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นพอเราแคร์มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ได้บอกว่าอันนี้ถูกนะไม่อยากบอกเลยว่าสิ่งนี้ถูกผมว่าอันนี้แม่งเป็นเรื่องแบบการให้ค่าของทุกสิ่งในชีวิตของคนของผู้กำกับคนนั้นมากกว่าแต่ว่าตัวผมเองในฐานะคนทำหนังในขณะนี้ยังรู้สึกว่าแบบถ้าจะต้องเลือกกันน่ะผมเลือกที่จะเป็นคนที่คนเกลียดแต่ขอให้งานนั้นแม่งเป็นที่รัก
เป็นที่รักในที่นี้คือแบบกับทีมงานกับนักแสดงทุกคนดูสิ่งนี้แล้วอย่างที่บอกเขาต้องภูมิใจในสิ่งที่เขาทำลงไปเขาต้องภูมิใจกับชั่วโมงการทำงานที่มันไม่เมคเซนส์หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้บอกว่าสิ่งดีๆนะมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่ครับมันอาจจะไม่ลีจิตอีกแล้วในยุคนี้ก็ได้มั้งขึ้นอยู่กับการให้ค่าของเราในฐานะคนกลับมาถามเรื่องหนังนิดนึงฮะอย่างที่ก่อนอันนี้เราจะกดอัดกันเนาะเราคุยกันเรื่องว่าพุ่งกับยุคโควิดเนี่ยจะเป็นยุคที่แบบทำหนังเรื่องนึงแล้วกว่าจะได้ฉายนี่แบบไปอีก2ปีเพราะว่าแบบลงหนังปิดอะไรต่างๆนะกับเรื่องนี้นี่มันก็คล้ายๆกันเหมือนกันคล้ายๆกันจิตใจของพุ่งกับหรือจิตใจของคนทำหนังที่ต้องผ่านสภาวะนี้มันเป็นยังไงมันควรจะรู้สึกหนักกว่านี้นะแต่แปลกไม่หนักขนาดนั้นสำหรับผมหมายถึงว่าผมอาจจะโดนนวดมาก่อนเพราะก่อนจะเจอโควิดผมเจอพี่หว่องมาเลยหมายถึงว่ามันยากจังวะกว่าที่จะแบบเอาชนะด่านนี้ไปได้กว่าที่จะแบบทำในสิ่งที่เขาบอกว่าไอ้ไลฟ์กิจอย่างเงี้ยมันแบบเพราะเอาจริงผมรับโปรเจกต์ช่วงต้นปี2018แล้วก็เสียเวลาไปเกือบปีที่บอกว่าพัฒนาบทเรื่องหนึ่งที่แม่งแบบ totally different from this thing ไปเลยไปอีกเกือบปีแล้วก็ต้นปี2019คือหมายถึงว่าช่วงปลายปี2018ถึงช่วงแบบต้นปี2019นี่คือการหาพล็อตการแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรกันแน่วะตอนนั้นยังแบบทำงานกับคนเขียนบทอีกคนหนึ่งอยู่ซึ่งแบบเนี่ยถึงจุดหนึ่งเขาก็แบบเขาไม่ไหวแล้วเขาพอแล้วเขาก็ออกไปก็ต้องหาคนอื่นมาช่วยเสริมอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยกว่าที่พี่หว่องเขาจะบอกว่าพล็อตนี้แหละกว่าที่เขาจะบอกว่าร่างนี้แหละดราฟนี้แหละมันกินเวลาในชีวิตมากซะจนแบบโอ้ครับ เพราะจริงบทผ่านประมาณปี2019ประมาณแบบเกือบๆจะปลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้เริ่มถ่ายทำกันซึ่งก็เป็นช่วงต้นของโควิดพอดีซึ่งก็ถ่ายทำเสร็จวันสุดท้ายที่ปิดกล้องที่กรุงเทพไอ้ที่เมืองไทยอ่ะก็คือช่วงที่โควิดเริ่มระบาดในเมืองไทยในเมืองไทยพอดีมีนาครับถามในเชิงเทคนิคนิดนึงครับคือผมก็เคยได้ยินว่ายุคนี้หนังอ่ะมันมีการถ่ายทำหลายประเทศเนาะครับอารมณ์เหมือนอเวนเจอร์เหมือนแบบไปที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาไปเราย้ายเมืองอะครับอนุอากาศมันมีผลกับภาพมันภาพมันจะภาพของต่างเมืองมันจะไม่เหมือนกันกับบ้านก็เหมือนกันนะคือเหมือนกันฮะไทยกับนิวยอร์กมันภาพมันก็ไม่เหมือนกันผมอยากรู้ว่าทำยังไงให้ในเชิงพุ่งกับครับทำยังไงให้การถ่ายต่างเมืองต่างที่มันไม่กระโดดเวลาที่เราเอามารวมกันผมว่ามันจะไม่โดดถ้าเราทวีทุกอย่างผ่านมุมมองของตัวละครหมายถึงว่าถ้าเราถ่ายทุกอย่างผ่านสายตาตัวละครหรือต่อให้มันโดดนั่นหมายความว่าตัวละครมีพัฒนาการด้วยสตอรี่ด้วยไทม์ไลน์ด้วยอะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกที่เขามีกับเมืองนี้ครับที่แม่งส่งผลต่อชีวิตเขาเคยดินที่บอกว่าแบบเมืองมันเชฟเราอ่ะใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันผมเลยรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทวีตซีนนั้นของหนังผ่านสายตาตัวละครจะโดดหรือไม่โดดก็แล้วแต่สุดท้ายมันจะออร์แกนิกที่ตัวมันเองครับผมคือไม่ได้เฟรมไม่ได้เฟรมเพื่อว่าเฟรมสวยอย่างเดียวอะเฟรมเพื่อว่าในโมเมนต์นั้นตัวละครที่แม่งเป็นตัวลีดในซีนนี้เข้าสึกไงกับเซราวดิ้งนี้กับเหตุการณ์นี้ครับแล้วมันจะเอฟเฟกต์ไปหมดเลยนะคือต่อให้คุณยืนอยู่ตรงแบบสะพานบุคลินบีชแต่ถ้าโมเมนต์ของซีนคือแม่งคือซีนที่คุณกำลังอินทิเมทกับตัวละครอีกตัวหนึ่งเลนที่ผมใช้ผมจะใช้แค่แบบ50-75ผมจะไม่ใช้เลนวายเพราะตัวละครไม่ได้แคร์ไม่แคร์ตรงนั้นสะพานแม่งสวยขนาดไหนก็แคร์แม่งแคร์แค่นี้ไม่คือสายตาคนเราเนี่ยกูอยู่กับมึงเนี่ยแล้วเรารู้สึกไงกับเขาแค่นั้นผมเลยไม่เชื่อเรื่องการแบบก็จะถ่ายคัฟเวอร์ไว้ก็ได้ก็ไม่ติดแต่ว่าไม่ต้องไปเสียเวลากับมันมากถ่ายไว้ให้โปรดิวเซอร์ไม่ด่าแค่นั้นเองผ
ผมไปนั่งตามอ่านรีวิวแรกตอนที่หนังฉายที่ซันแดนซ์นะครับก็หลายคนชมเรื่องการแสดงเนาะแล้วจริงๆแล้วบาร์ดก็เป็นคนหนึ่งที่เคี่ยวเรื่องการกำกับกับนักแสดงมากครับกับเรื่องนี้นี่วิธีการทำงานเราเป็นยังไงบ้างครับกับตัวนักแสดงทั้งหมดเฮ้ยผมว่าผมสบายมากเลยทำงานเรื่องนี้เพราะว่าแต่ละคนมันแบบมันระดับเทพหมดเลยนะทุกคนที่ได้มารู้สึกว่าโชคดีแบบต้องขอบคุณนักแสดงทุกคนที่ยอมแบบกระโดดลงมาทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นพอแบบวันที่แบบเขาอ่านบทแล้วการทำกันบ้านทุกสิ่งอย่างมันเขาทำด้วยตัวเองโดยที่ผมไม่ต้องไปแบบอะไรมากและสุดท้ายเขาก็พาตัวละครไปได้ไกลกว่าที่ผมคิดไว้ในหัวทุกคนเลยแม้กระทั่งตัวออกแบบเองที่แบบเพราะจริงๆตอนออกแบบตอนทำงานด้วยกันที่ตอนฉลาดเกมโกงน้องตอนนั้นเขาก็ยังใหม่มากนะเราผ่านการแบบเคี่ยวเข็นทำเวิร์กช็อปเคี่ยวกรัมกันแบบดุเดือดมากแต่พอมาเรื่องนี้ปุ๊บเขาแบบเขาเปลี่ยนลีกเลยเขาแบบเชี่ยเล่นดีจังวะเดินแบบเฮ้ยทำไมเล่นดีจังวะแบบบีฟแบบแต่ละเทคแบบขอแบบปรับมูดโทนเดเรคชั่นเขาทำให้เราได้หมดเลยแบบกดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าระยะเวลาไม่ทำงานด้วยกันแค่ 2-3 ปีนี่มันไม่มีผลเป็นคนหนึ่งไปแล้วนะอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโชคดีจังที่ได้นักแสดงกลุ่มนี้มาครับตอนออกกองนี่หวังเอาไปดูด้วยไหมไม่ไปครับเหมือนเขาปล่อยมือแต่ผมในวันที่เขาบอกว่าบทผ่านแล้วเขาก็ดู whatever you want ครับเข้าใจจริงๆแล้วหนังเรื่องนึงครับเวลาเราทำขึ้นมาโดยเฉพาะกับยุคนี้เนาะมันกินเวลาชีวิตเราไปหลายปีเหมือนกันจริงๆแล้วตั้งแต่ช่วงพัฒนาบทเรื่องตัดต่อทำขึ้นมาอย่างเงี้ยครับพอหนังอันนี้มันเสร็จปุ๊บอะครับมันให้อะไรกับชีวิตบาร์ดบ้างอะเพราะว่าเราทุ่มเทเอาชีวิตมันลงไปในนี้เยอะมากเลยเนาะมันให้ผมไม่เคยมีคำถามนั้นเลยวะเพราะถ้ามีคำถามนั้นในใจเราจะมีความคาดหวังแล้วถ้าเรามีความคาดหวังมันก็ง่ายต่อการผิดหวังโดยเฉพาะในยุคนี้ที่แบบการทำสินค้าไม่ว่าจะทำหนังทำเพลงทำงานอะไรก็แล้วแต่วันที่เราแบบพับบิชออกไปแล้วอะเชลไลน์มันสั้นมากนะพี่ความแบบกระแสคลื่นทุกสิ่งอย่างที่แม่งเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งชิ้นงานแม่งแบบจะถูกพูดถึงแบบอย่างยุคที่ผมทำตั้งแต่ตอนทำเขาดาวอะไรอย่างเงี้ยงานหนึ่งชิ้นมันมีเชลฟ์ไลน์ที่คนพูดถึงคนแบบให้ความสนใจให้ความสำคัญที่มันนานกว่านี้ทุกวันนี้มันแค่แบบต่อให้งานดีขนาดไหนนะวีคหนึ่งก็จะผ่านไปแล้วก็จะมีงานตัวอื่นเข้ามามีกระแสอื่นเข้ามามีเรื่องอื่นเข้ามาที่ทำให้แบบมันฟลัดฟีดจะจนแบบเพราะนั้นหมายความว่าถ้าเราคาดหวังว่างานชิ้นนี้ไม่จะให้อะไรกับเราเนี่ยแบบผมว่าเราจะผิดหวังง่ายมากเลยวะพอเมื่อกี้ที่พี่เอ๋พูดว่าใช่เราเสียเวลาผมเสียเวลาการทำหนังนี้ไป4 ปีถ้าผมคาดหวังว่าโอ้ยมันจะทำให้แบบเปลี่ยนชีวิตคนจะแบบกูจะต้องได้รางวัลคนจะต้องพูดถึงมันไปอีก4 ปีเหมือนกันเนี่ยตายเลยนะ ตายแล้วเราจะอยู่กับก้อนแห่งความผิดหวังไปอีก4 ปีงั้นถามใหม่ครับว่าบาร์เมื่อ4 ปีที่แล้วกับบาร์ตอนนี้ต่างกันเยอะไหมครับคิดว่าไม่ต่างแต่ถ้าถามว่าผมเมื่อ9 ปีที่แล้วตอนนั้นเขาดาวแต่ตอนนี้ต่างกันเยอะไหมเนี่ยต่างเพราะว่าผมเมื่อ9 ปีที่แล้วอ่ะผมยังเป็นคนที่คาดหวังว่างานจะให้อะไรกับเราตอนเขาดาวคาดหวังว่าเหมือนเราวิ่งตามสิ่งนี้มาทั้งชีวิตอะพี่การได้กรอบในใบยูนิฟอร์มอะไรสักอย่างว่ามีอาชีพเป็นผู้กำกับนะความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ของเราที่เรารู้สึกกับคำนั้นอะไรเงี้ยเราคาดหวังว่าวันที่วันหนึ่งแบบเราจะเป็นผู้กำกับหนังเรามีหนังป่าหัว GTH นะเว้ยดาราระดับนี้นะเว้ยออกฉายนะแม่งจะต้องเปลี่ยนชีวิตเราแต่มันไม่ได้เปลี่ยนณขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่กับความคาดหวังนั้นแล้วเราก็แบกความผิดหวังนั้นไปเป็นเวลาหลายเป็นปีเหมือนกันนะกว่าที่เราจะเข้าใจได้ว่าอ๋อก็โอเคนี่หว่าก็โอเคนี่หว่าแล้วก็แก้แบบก็ต้องไม่ว่าจะผิดหวังไม่ว่าจะแบบสักเซสหรือล้มเหลวอ่ะวันหนึ่งเราก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็มองหางานชิ้นใหม่ครับค่าเท่ากันเลยแล้วพอมันลากมาสู่
ฉลาดเกมโกงที่มันเสือกโชคดีแบบสักเซสแต่พอผมผ่านจุดนั้นมาแล้วมั้งฮะเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนกันวันนึงเราก็ต้องตื่นขึ้นมาไม่ว่าเราจะโดนด่าโดนชมเราก็ต้องทำงานต่อแล้วเราก็ต้องทำไงก็ได้ให้งานที่แล้วไอ้งานที่งานในอนาคตข้างหน้ามันต้องพัฒนาไปอย่างน้อยในความรู้สึกเราในฐานะคนทำงานโดยที่อาจจะยังไม่ต้องไปแคร์นะขนาดนะว่าแบบฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ง่ายๆซิมเพิลแค่นั้นครับชีวิตบาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีความสุขไหมฮะมีความสุขดีเหมือนเป็นคนขี้บ่นนะจริงๆค่อนข้างแฮปปี้คือพอรู้สึกว่าไม่มีอะไรให้บ่นบ่นบางทีก็อาจบ่นกระจุกกระจิกน้อยใจความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่บางอย่างแต่รู้สึกว่าโดยรวมมันก็ดีได้ทำในสิ่งที่รักได้ทำในสิ่งที่คาดหวังมาหลายๆอย่างไม่เกินความแบบคาดหวังที่ซ้ำอะไรเงี้ยได้ทำบาร์ที่เป็นอีกหนึ่งแพชชั่นลองที่แบบไม่คิดว่าวันหนึ่งได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบาร์แล้วก็ได้ทำจริงไหมครับที่เขาบอกว่าบาร์เขียนบทหนังส่วนใหญ่ในบาร์ใช่ เขียนได้เหรอเขียนรู้เรื่องเหรอเขียนมันเกิดเซสชั่นแบบว่าตื่นเช้ามามานั่งอ่านที่สัตว์กูเขียนสิ่งนี้เหรอวะจำไม่ได้เลยบ่อยมากเที่ยวภาพตัดอะไรเงี้ยอุ้ยตอนเขาดาวนี่เป็นหนักเพราะเขาดาวแม่งคือเขียนคนเดียวอ๋อตอนฉลาดเกมโกงยังมีแบบมีการแบบแลกเปลี่ยนกับทีมเขียนบทของกลุ่มของแฮมใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีเซสชั่นที่แบบอย่างเงี้ยผมแบบบางทีบางซีนผมเขียนคนเดียวครับหรือเรากลับมารีไวซ์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีนะไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้ถูกต้องนะแต่ว่ามันก็เป็นแค่แบบอาจจะเป็นวิธีการของคนบาปอย่างผมไม่แน่ใจแล้วการเขียนในบาร์จริงๆแล้วมีผลกับเรื่องเยอะไหมผมว่ามันเหมือนบางทีการแบบการกลุ่มๆนิดๆในปริมาณที่เหมาะสมมันช่วยแบบลดกำแพงอะไรบางอย่างในตัวเราเหมือนกันนะผมไม่รู้จะใช้คำอื่นยังไงนอกจากคำนี้ที่คิดได้มันคือการแบบไม่กลัวเหมือนแบบเราคิดคือถ้าปกติเราจะแบบเฮ้ยมันจะได้หรือวะอะไรเงี้ยแต่พอเราอยู่ในสภาวะแบบนั้นอะเราคิดว่าเฮ้ยก็ลองดีก็ทำอะไรเงี้ยมันแบบแล้วพอเราแบบทลายกำแพงไปแล้วหนึ่งก้อนอะแล้วมันเหมือนโดมิโนอะมันค่อยๆแบบไล่มาที่เหลือแล้วบางทีตื่นเช้ามาถึงบอกว่ามันคือแบบเฮ้ยกูเขียนสิ่งนี้ไปแล้วดีจังเลยแสดงว่าลึกๆแล้วบาร์มีความกลัวอยู่ในตัวอยู่ส่วนหนึ่งเวลาทำงานแล้วเราต้องการอะไรบางอย่างมาช่วยทลายมันนิดนึงด้วยไหมความกลัวความไม่แน่ใจความคือผมว่าผมเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องการทำงานเลยก็ทุกเรื่องแหละแต่ในการทำงานมันก็ถึงบอกว่าบางทีแบบผมเลยต้องการโปรเซสในการย่อยมากกว่าชาวบ้านเขาบ้างหมายถึงว่าทำสิ่งนี้เสร็จไปแล้วแทนที่กลับไปเรื่องเดิมพอถึงเวลาพักแทนที่ผมจะเอาเวลาไปแบบชนแก้วกินเหล้าอะไรเงี้ยผมอยากอยู่คนเดียวและคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาคิดว่ากูทำอะไรลงไปบ้างนั่งดูงานเก่าๆที่ตัวเองทำดูเพื่อวิเคราะห์ว่ามึงทำอะไรผิดพลาดไปอะไรที่มึงจะแก้ไขได้ในอนาคตปกติพุ่งกลับไม่ค่อยดูงานเก่าตัวเองนะผมไม่ดูเหมือนกันไม่แน่ใจพูดแทนคนอื่นไม่ได้แต่ว่าผมคือไม่ได้ดูเพื่อแบบไม่ได้ดูเพื่อแบบว่าไอ้สัตว์กูเก่งจังเลยนะคือดูเพื่อจับผิดว่าไอ้เหี้ยงานที่แล้วแม่งแบบกูทำอะไรลงไปบ้างวะแล้วกูจะเรียนรู้จากมันได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับครับโอเคอันนี้อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายฮะก็คือจริงๆแล้วผมกับบ้านเนี่ยอายุไล่ๆกันสามสิบกว่าคนอายุ30กว่าเนี่ยมันจะมีคำพูดประมาณว่าเหมือนทำตามความฝันเพราะว่าการจะไต่เต้ามาเพื่อทำอาชีพอะไรสักอย่างนึงโดยเฉพาะสายเนี้ยสายครีเอทีฟเนี่ยมันยากยุคนั้นมันไม่ได้มีแบบมีเดียมันไม่มีแชนเนลอะไรมากแล้วพอวันนึงเราทำได้แล้วครับเราอยู่กับงานอยู่กับความฝันยังไงเพราะว่าชีวิตบาร์นี่เอาจริงมันสักเซสซุปเปอร์สักเซสเลยนะมันหนังก็โอเครายได้ก็ 2,000 ล้านในจีนี่มันไม่น้อยแล้วในแง่ของชื่อเสียงได้ทำงานกับคนเก่งๆด้วยล่าสุดก็คือหว่องครับเรามองมันยังไงกับสิ่งที่เป็นความฝันเราในอดีตณปัจจุบันนี้
ว่ามันเกินฝันมากเหมือนกันนะแต่สุดท้ายผมว่าต้องมีmindsetหนึ่งในใจว่าเพียวมันคือการแบบอย่าไป take it for granted อย่าไปต้องมีสติกับมันต้องมีสติกับมันหมายว่าสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นดี enjoy appreciate มันแต่ในเวลาเดียวกันอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ตลอดไปแล้วเราในฐานะผู้กำกับหนังหรือในฐานะมนุษย์ก็แล้วแต่มึงต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปเรื่อยๆว่ะคุณต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปเรื่อยๆในทุกสิ่งที่คุณทำและผู้กำกับพี่เก่งเคยพูดคำหนึ่งจำได้แม่นเลยผู้กำกับสำหรับผู้กำกับหนังอะคำว่ากอดกับคำว่าดอกแม่งต่างกันแค่แบบการสลับมันต่างกันนิดเดียวเลยนะแล้วคุณจะมีค่าผ่านตัวงานไม่ใช่ตัวคุณอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะก็เลยเราต้องมีสติกับมันนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่แล้วที่สำคัญคือผมเคยอยู่ในจุดที่ผมเชื่อว่าชีวิตนั่นคือการวิ่งตามความฝันใช่ไหมแล้วเราในระหว่างที่เราวิ่งเราแม่งแบบเตะขัดขาคนเราแม่งผลักคนที่เขาพยายามสปอร์ตเราบนทางโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถึงจุดนี้รู้สึกว่าบางทีการมีความฝันก็ดีแต่บางทีมันอาจจะไม่สำคัญเท่ากับความสัมพันธ์ในชีวิตที่เรามีมันหมายถึงว่าการดื่มด่ำกับความสำเร็จมันจะมีอาจจะมีค่ามากกว่าหน่อยนึงถ้ามันมีคนที่เราแบบสามารถแบบแชร์สิ่งนี้ด้วยได้อะไรเงี้ยอาจจะฟังดูคลิเช่เฉยๆนะแต่ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้นะขณะนี้หมายถึงว่าแบบผมเลือกที่จะผมณปัจจุบันนะในวัย41นี่นะผมเลือกที่จะอากูทำงานแต่ว่ากูจะไม่ทำซะจนกูไม่มีเวลากลับบ้านแล้วไปเล่นกับหมาอย่างเงี้ยมันแบบมันถูกเราค่อยๆแบบ question และตั้งคำถามกับการมีอยู่ของเราในฐานะคนที่มันจะส่งผลต่อคนรอบข้างเรามากขึ้นนะครับเพราะเราเองก็เคยบาดเจ็บมาไม่น้อยแล้วครับใช่ครับติดตาม A Day Podcast ได้ทาง adaymagazine.com JukesApple Podcast, Spotify, Podbean, SoundCloud, และ A Day Magazine YouTube Channel.